สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่กันผมพาเพื่อนๆมากินติ่มซำนะครับกับร้านไต่รังเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเมนูอะไรให้เรากินบ้างนะครับแล้วตอนนี้เมนูมันได้มากเราแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งอะไรมาเดี๋ยวเราดูกันบนโต๊ะดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราดูสิผมสั่งอะไรกินบ้างเดี๋ยวผมจะบอกว่ารสชาติอะไรประมาณไหนนะฮะแล้วครับอันนี้อย่างแรกที่เขาเอามาส่งเรานะฮะก็คือชาร้อนจะมีเอกลักษณ์กว่าชาที่อื่นนะฮะก็ตรงนี้ก็คือมันเป็นชาใต้ไอ้ตาพิเศษนะฮะเกรงใจเขาไม่ต้องชงอ่ะก็ร้อนนิดนึงไม่ว่าไปกินที่ไหนจริงๆฮะถ้ามาภาคใต้แล้วไอ้ชาใต้เนี่ยเอกลักษณ์ของเขากลิ่นและรสชาติจะไม่เหมือนกับชาที่อื่นในประเทศไทยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่กล้าแต่สื่อการประเทศอื่นเพราะว่าผมไม่ได้ชิมนะเวลาไปที่อื่นแต่โอเคในภาคใต้ชาเนี่ยผมให้ผ่านแล้วก็มีอีกอย่างนึงอันนี้เกี๊ยวซ่าทอดน้ำมันถ้าไม่ได้ทอดน้ำอย่างที่เคยกินเนี่ยเดี๋ยวผมขอชิมเกี๊ยวซ่าหน่อยยำจิ้มเกี๊ยวซ่านี้รสชาติค่อนข้างจะแตกต่างขอดูตัวเกี๊ยวซ่าก็เกี๊ยวซ่าทอดน้ำมันร้อนอยู่ฮะก็โอเคฮะรสชาติแต่ผมชอบแค่ตอนนี้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรารอดูอาหารเต็มๆนะฮะเหมือนที่เราไปเลือกมาเมื่อกี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวรอดูที่นี่รอกินที่เรียกก่อนครับผมตอนนี้ติ่มซำของเรามาแล้วนะครับเท่านั้นครับไอ้พวกนี้จานเท่าไหร่ฮะคือว่าอยู่ที่เข่งละ20บาทครับเข่งละ20นะครับก็คือราคาเดียวกันหมดใช่ครับเข่งเลยทุกเข่งราคาเท่ากันหมดฮะร้านเปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยช่วงเช้าเปิด6โมงเช้าครับปิด11โมงเปิด6โมงเช้าปิด11โมงอ๋อมีช่วงเย็นด้วยเหรอครับใช่ครับช่วงเย็นเปิด4โมงครึ่งครับปิด3ทุ่มช่วงเย็น4โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะครับอะไรครับมาตรังอาณาจักรนักกินลองมาดูฮะลองแวะมาดูกับที่นี่ขอบคุณมากนะครับเวลาสำคัญของเราก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะชิมพอเป็นพิธีนะฮะแล้วก็มาที่นี่นะฮะที่ขาดไม่ได้จริงๆก็คือเจ้าตัวนี้ฮะส้มเจืองหรือข้อมเจืองฮะคนตรังเขารู้จักกันนี่ตรังกระบี่ภูเก็ตนะฮะจะใช้นี่ก็คือใต้ที่ออกแนวจีนๆหน่อยทุกที่นะครับอยากบอกว่ารสชาติจะพวกนี้ไม่เหมือนกันรสชาติเป็นไงเดี๋ยวผมจะบอกให้ออกบอกตรงๆด้วยนะฮะไม่มีคนได้ยินตอนแรกพื้นฐานเลยผมขอชิมเจ้าหนมจีบนี่ก่อนแล้วกันค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับไอ้ตัวนี้ผมชอบนะรสชาติโอเคต้นหนมจีบค่อนข้างเล็กนิดนึงแต่รสชาติโอเคเลยฮะแต่ไม่ใหญ่ผมคิดผมว่าทั่วไปนะแล้วก็อันนี้จะหากินยากไม่ค่อยมีนะฮะอ๋อจะบอกว่าไม่ค่อยมีก็ไม่ได้เพราะว่าเคยไปเยาวราชแล้วเราเห็นอยู่แต่ที่เป็นทาวน์ร้านฟู้ดจะหากินยากนิดนึงนี่คือบาจ่าแกะบาจ่าเนี่ยเดี๋ยวฮะอันนี้บะจ่างโอเคฮะทำเอาออกมาได้แล้วคือผมสรุปให้ดูว่าฮะที่แกะอยู่นานนี้ไม่ใช่เลยหรอกผมบอกให้ดูว่าทำยากกว่ากินนะฮะกินง่ายนิดเดียวโอเคอ่ะหอมอย่างแรกหอมเห็ดหอมกลิ่นเห็ดหอมมา
งที่สองพอเข้าปากไปเรารู้เลยนะครับว่าร้อนคือกลิ่นพริกไทยก็จะฝุ่นออกมาฮะส่วนไส้เนื้อไส้โอเคอันนี้20บาท2อันถูกนะว่าสั่งนี้เยอะๆก็ไส้ก็จะมีไข่เค็มเผ็ดหอมแล้วก็ไก่ฮะก็มีมะพร้าวด้วยเออดีแปลกดีแต่อันนี้ผมโอเคนะหากินยากด้วยแล้วก็อันนี้เสี่ยวหลงเปาไส้ไก่ไส้เยอะป่ะเนี่ยเสี่ยวหลงเปาไส้เยอะใช้ได้นะครับถือว่าเป็นอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะซาลาเปาเหมือนกันนะครับเป็นซาลาเปาอย่างนึงไอ้จริงมันก็คือลูกชิ้นปลามีไส้ด้านในครับคือไม่กล้ากินทั้งอันเพราะมันร้อนไส้ไก่เห็นปะอันนี้อร่อยถามว่าความเด้งของลูกชิ้นนั้นนอกหักเจอกับไส้ด้านในนึกดึงดิคือรสสัมผัสมันแตกต่างทำให้เราได้อยู่ชั้นหนึ่งในนี้ครับมีหลายอย่างเอางี้แล้วกันเดี๋ยวกินก่อนอีกทีนึงนะราคายังไงเท่าไหร่เดี๋ยวเราเช็คกันท้ายทุกครับบาทครับก็รวมหลายรายการกันเนาะน้องครับเตรังแปลว่าอะไรครับแปลว่าตรังกับเตรังใช่ไหมครับตรังภาษามาลายูอ๋อเตเป็นภาษามาลายูเรียกเตรังแปลว่าตรังเตรังเป็นภาษามาลายูเปิดมาหลายปีแล้วหรอครับพ.ศ.2559ค่ะ2559ตั้งแต่ปี59ส่วนมากก็จะเน้นลูกค้ามุสลิมโอเคก็คือส่วนมากคนก็มากินเรื่อยๆเนาะโอเคฮะช่วงเช้าคนจะเยอะกว่าครับช่วงเช้าคนจะเยอะกว่าเพราะเอาง่ายๆว่าเรามาตรังนะครับมาตรังลองแวะมาดูตรงไหนอะแต่ว่าเราปักหมุดมาก็เจอเนาะใช่ในนี้มาก็เจอนะครับครับขอบคุณมากนะครับน้องครับก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับยังไงเพื่อนๆแวะมาตรังอาณาจักรนักกินเราเคยได้ยินคำนี้บ่อยมากลองแวะมาดูฮะผมไม่ได้ฟิกนะฮะว่าต้องเป็นที่นี่ที่เดียวแต่ถ้าสำหรับคาราลฟู้ดที่นี่ก็ลองแวะมาดูแล้วก็หลายที่ที่ผมเคยพาไปฮะบริเวณใกล้ๆกันก็อยู่ใกล้กันทั้งหมดยังไงก็ลองแวะมาดูนะครับงั้นผมขอบ๊ายบายตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวเจอกันไปไหนดีเจอกันอีกทีนะครับ